ซีรีส์วายเรื่องรักวุ่นวายนายรถแซ่บนะครับเป็นเรื่องราวความรักของพ่อค้าส้มตำรถแซ่บมานะฮะกับเจ้าของโรงแรมหรูคือตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยชอบหน้ากันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยต้องมาร่วมงานกันโดยบังเอิญคือคนนึงเนี่ยไม่ชอบกินส้มตำแต่ก็ต้องมาใกล้ชิดกับอีกคนนึงที่เป็นพ่อค้าส้มตำนะฮะแล้วก็จะมีโมเมนต์ต่างๆมากมายคือล่าสุดนะฮะนี่เลยทีมนักแสดงเขาก็มาบุกอมรินทร์ทีวีของเราเลยใช่ไหมเราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักแสดงดำจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับมีคุณบอสคุณแบงค์คุณโบนัสคุณบอมน้องดารันนั่นนะฮะพูดคุยถึงเรื่องราวของผลงานชิ้นนี้นะครับพระเอกของเราอย่างคุณบอสเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าสนิทกับคุณปีเตอร์ก็คือนายเอกในเรื่องอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถูกต้องที่คู่กันแล้วก็บอกเลยว่ามีฉากฟินๆให้ได้ชมนี่เลยแยมดูนี่เป็นไงมีฉากฟินๆให้ได้ชมกันแน่นอนส่วนคู่รองเนี่ยก็คือทางด้านของคุณแบงค์รับบทเป็นมะยงคุณโบนัสเนี่ยรับบทเป็นเต็งหนึ่งคู่นี้เนี่ยก็เป็นคู่ที่มีแฟนคลับรอติดตามเยอะแยะมากมายนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับด้วยตัวเรื่องที่มันมีอยู่แล้วนะครับทำมาจากนิยายด้วยเราก็ต้องทำให้มันเหมือนกับคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งคาแรคเตอร์ที่ได้รับเนี่ยของแต่ละคนมันก็มีความแบบโดดเด่นในตัวของมันนะครับมันก็มีความเล่นยากใช่ก็มีการไปเวิร์กช็อปการไปเรียนครับแล้วพอแบบเริ่มจับทางได้เราก็อินกับตัวละครมากขึ้นก็ค่อนข้างยากเหมือนกันครับเพราะว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากความที่เราเคยครับก็ลองไปศึกษาดูว่าแบบเขาใช้ชีวิตยังไงจะมีความยากนิดนึงครับเพราะว่าต้องเป็นเชฟที่เป็นหัวหน้าเชฟเลยนะครับก็เป็นถึงหัวหน้าเชฟก็ต้องมีฝีมือมีความคล่องแคล่วว่องไวในการทำอาหารครับให้สมกับเป็นโปรเฟสชั่นอลนะครับผมนี่คือความยากครับผมคือทุกตัวละครนะมันจะมีความยากอยู่แล้วของแต่ละคนเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ตรงคาแรคเตอร์ของพวกเรา 100% หรอกค่ะพวกเราก็ต้องไปทำการบ้านกันหนักพอสมควรพวกเราก็เรียนกันทุกอาทิตย์เลยช่วงนั้นอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายทำกันอยู่ประมาณ 2-3 เดือนได้ค่ะเอาจริงๆการที่เราต้องมาเล่นซีรีส์ที่มาจากหนังสือเนี่ยมันยากอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเราไปเล่นกับจินตนาการของคนอ่านเนาะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจครับ